positive thinking by Sing Corporation ในวันนี้นะครับผมคงจะพูดถึงเรื่องของการทำรถนะครับหลายๆครั้งที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำรถนะครับก็จะมีมุมหนึ่งคือมุมของการทำรถที่เป็นรถบ้านและมุมที่ของการทำรถที่เป็นรถแข่งในสนามย้ำนะครับว่าเป็นรถแข่งในสนามหลายๆคนก็จะมองว่าทำรถก็ทำรถแรงแล้วไงทำรถแรงก็ต้องขับเร็วใช่ครับขับเร็วครับแต่คุณควรจะไปขับในสนามแข่งครับเพราะว่าอย่างข้างหลังผมจากอู่นี้รถอู่นี้ครับขับในสนามแข่งครับในระยะควอเตอร์ไมล์ครับก็คือ402เมตรนะครับควอเตอร์ไมล์เขาได้เป็นนับเป็นวินาทีได้13วิซึ่งถือว่าเร็วมากนั่นคือการแข่งอย่างถูกวิธีครับก็ไปใช้ในสนามนะครับการทำรถหรือเซตรถเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการใช้เป็นรถบ้านหรือรถที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมันก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็สามารถตอบสนองการใช้งานในแบบชีวิตประจำวันนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเจอรถติดคุณอาจจะเจอรถเคลื่อนตัวช้ามีช่องว่างเล็กน้อยทำให้คุณมีประสิทธิภาพในการขับได้สูงขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณทำมาแล้วแล้วมันเป็นรถแข่งความตระหนักที่ดีที่สุดของมันคือเมื่อคุณทำรถมาแล้วนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่มันไม่ควรเอามาแข่งในบนทางสาธารณะนะถ้าคุณอยากทำรถแข่งคุณทำรถแข่งเลยครับแล้วเอาไปลงในสนามแข่งไปวัดฝีมือกันในสนามแข่งหลายๆคนครับที่เป็นนักแข่งที่ผมรู้จักพี่ๆน้องๆหลายๆคนเป็นนักแข่งในสนามแข่งครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยหลายคนขับรถช้าบ้างหรือพูดง่ายคือถ้าจะไม่ได้แซงถ้าจะไม่ได้ขับกระโชกโฮกฮากอะไรเลยหลากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับตามหน้าข่าวตามเพจต่างๆที่มีการขับรถแรงขับรถเร็วนะครับจนทำให้เป็นเหตุให้ตัวเองบาดเจ็บมีผู้คนเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งทำให้ทรัพย์สินเสียหายเกิดจากความคึกขนองหรือทำรถแล้วคิดว่ารถตัวเองดีรถตัวเองแรงรถตัวเองเจ๋งแล้วเอามาใช้บนทางสาธารณะซึ่งคุณเองอาจจะไม่เดือดร้อนครับแต่มีอีกหลายๆชีวิตที่เขาอาจจะสูญเสียชีวิตบาดเจ็บพิการหรือเสียทรัพย์สำหรับสิ่งที่คุณทำนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับที่เป็นชาวแก๊งครับสำหรับการแต่งรถไม่ว่ารถประเภทไหนครับทั้งมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์รถบ้านรถสนามรถแข่งหรือรถสายอะไรก็ตามทีทำรถแล้วพึงระลึกเสมอครับว่ารถที่คุณทำมามันสนองตอบความต้องการของคุณใช่ครับแต่คุณต้องทำให้มันอยู่ดังถูกที่และถูกทางถ้าสมมติว่าคุณอยากแข่งครับนู่นเลยฮะปิดสนามแข่งครับไปกับชาวกวนชาวกังคุณแล้วไปปิดสนามแข่งไม่ให้มาท้าแข่งกันบนถนนหรือขับด้วยความคึกขนองด้วยความคิดว่ารถเราไปได้รถเราเอารอดนะครับหรือโมโหกันอยู่กลางถนนขับปาดกันไปปาดมาสุดท้ายลงมาก็ฆ่ากันตายอยู่ดีนะครับมันไม่มีประโยชน์หรอกผมจะบอกว่าสิ่งที่เราพยายามนำเสนอทุกๆครั้งในรายการคันสุดขั้วหรือแม้กระทั่งในรายการที่เราแอบก็คือสิ่งที่คุณผมพยายามมองว่าการทำรถแข่งอย่าให้คนอื่นเขาด่าว่าไอ้พวกขับรถซิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคนไอ้พวกคนใช้ปืนเป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ตัวคุณไม่ต้องไปด่าคนอื่นครับเรื่องที่ตัวเองนะครับทำรถมาแล้วทำรถแข่งทำรถซิ่งไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องขับเร็วเสมอไปขับเร็วได้แต่ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยแค่หรือห่วงใยคนในคนรอบๆข้างในสนามโทษในถนนนะครับผู้ร่วมทางสำคัญพอๆกับชีวิตคุณเองห่วงใยชีวิตคนอื่นเท่ากับห่วงใยชีวิตตัวเองนั่นคือปรัชญาในการทำรถแข่งทำรถแต่งของทุกๆที่ของทุกๆอู่ผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากทำรถแต่งเพื่อไปชนใครตายไม่มีใครอยากทำรถแข่งเพื่อไปให้แข่งชนะแต่มีคนอื่นเสียชีวิตนะครับก็หลายๆข่าวอย่างที่เราเห็นอย่าไปด่าเขาเลยครับด่าตัวเองครับแล้วอย่าทำตามเขาทำให้เราดีที่สุดในความเป็นตัวเรานะครับแล้วทุกคนมันก็จะปลอดภัยสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้นนะครับขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นมากที่สนับสนุนวิธีคิดไอเดียแบบนี้นะครับหลายๆข่าวทำให้เราตระหนักได้ว่าแค่เราคิดครับมันก็เปลี่ยนแล้วครับคิดและปรับตัวเองให้มันอยู่กับทุกคนได้ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่คนเดียวในสังคมครับขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นมากนะครับที่สนับสนุนวิธีคิดไอเดียแบบนี้สัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับวิธีคิดในเชิงบวกนี้เพื่อทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นติดตามชมได้ในอาทิตย์หน้าครับ Hey, we got a good thing. Don't know if I'ma see you again. But is that a good thing? 'Cause girl, I can't be your man. No man, I know what's on your brain. You probably hope it never would end. Like, is it the real thing? Or is it just a one night stand? Well then, let me see you get high and go low. Now, girl, won't you
don't you drop that thing down to the flow. I'm hit for one night, have fun, where you go. I wanna see ya work out for me, high and go low. I care, won't you drop that thing down to the flow. I'm hit for one night, have fun, where you go. I wanna see ya work out for me. She like them boys with the big old chains, ride around town in the big old range. แวบออกมาดูรถนิดนึงนี่รถที่ต้นบอกนี่เป็นรถแข่งต้นเองใช่ครับใช่ไหมครับโอ้ไม่อยากหาแล้วบ้างสรุปมันลื้อมาหมดแล้วอ่ะใช่ไหมจริงๆแล้วรถคันนี้ผมก็ยังใช้งานอยู่ด้วยครับผมทำรถไปแข่งในสนามแต่คือทำในเป็นรถบ้านก็คือเป็นรถบ้านคอนเซ็ปต์ที่สามารถใช้งานได้ใช่ครับในชีวิตประจำวันได้แข่งได้ครับผมความเร็วที่ทำได้ครับความเร็วที่ทำได้เอาเป็นเวลาดีกว่าเอาเป็นเวลาเพราะว่าผมไม่เน้นเรื่องความเร็วปลายเท่าไหร่เพราะวิ่งในสนาม402เมตรครับ402เมตรรถคันนี้ที่ผมไล่ลงที่ตัวเครื่อง 2,500 เดิมๆและก็ในอัตราทดเฟืองท้ายเดิมครับอยู่ที่ 13.4 ครับผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ถือว่าดีเลยครับครับผมอยากทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมก็จริงๆแล้วมันยังไม่สุดนะครับครับมันจริงๆมันยังไปได้อีกครับครับเพราะว่าเราก็ต้องมาปรับเพิ่มนิดหน่อยจริงๆอย่างหลักการทํางานของต้นเองต้นบอกว่าเวลาเราทําเนี่ยเราต้องเลือกทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันใช่ครับคันนี้เองเนี่ยเซตทุกอย่างมาให้มันสัมพันธ์กันหมดทั้งระบบถูกมั้ยครับใช่ครับผมก็จริงๆแล้วการไล่รถของผมก็คือผมจะไล่ในสเต็ปจะเปลี่ยนหรือของแต่งเนี่ยให้มันน้อยที่สุดก่อนครับในเมื่อเราเปลี่ยนปุ๊บเหมือนว่าพอรถมันสุดแล้วเราก็ลองดูอาการว่ารถเราเนี่ยมันยังจะไปได้อีกหรือว่ามันขาดอะไรไปเราค่อยมาเพิ่มของแต่งตรงนั้นพูดง่ายไล่สเต็ปรถบ้านก่อนเลยเน้นเดิมๆไว้ที่สุดเลยก็คือทำให้รถบ้านเพื่อสมรรถนะขึ้นมาใช่ครับจากนั้นก็ค่อยขึ้นมาใส่ของแต่งเข้าไปอีกใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับเป็นวิธีทำที่ดีนะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราเจออู่ตกแต่งรถยนต์มาถึงปุ๊บกูรื้อแหลกเลยครับผมแล้วแม่ก็พังกันเป็นแถบครับเหมือนกันแต่อันนี้คือทำรถบ้านให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นมาก่อนใช่ครับแล้วก็เสริมเข้าไปครับผมนะครับก็ยังมีที่ต้องทำเข้าไปอีกใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้คือเฟืองท้ายหมดก็ต้องเพิ่มอัตราทดไปจริงๆต้องไปไล่เฟืองท้ายเพราะนี่ผมยังจะได้เป็นเฟืองท้ายเดิมโรงงานอยู่ครับครับผมถ้าเปลี่ยนเฟืองท้ายคาดว่าได้ผลเป็นยังไงบ้างก็น่าจะลงอีกสักจุดสองจุดอ่ะน่าจะได้ครับผมนี่คือรถของต้นเองใช้มานานนะครับก็ใช้มานานไหม3ปีครับก็วิ่งแสนโลเพิ่งมาทำวิ่งสนามรถวิ่งมาแล้วแสนกิโลก็คือโอ้ใช่รถวิ่งมาแล้วแต่โลก็เครื่องยังไม่ได้ลื้อเลยคือปกติเนี่ยเวลาเขาทำรถแข่งเนี่ยเขาคงเอารถแบบป้ายแดงใหม่ๆมาทำรถแข่งนี่คุณเอารถแสนโลมาทำรถแข่งใช่ครับผมถือว่าใจกล้ามากสู้แค่พังครับแต่มันยังไม่ยอมพังวะเนี่ยแหละรถช่างเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะจบเทปนี้ไปพังไอ้บ้าโปรดิวเซอร์ผมบอกจบเทปนี้ไปพังไอ้บ้ามันยังพังยากนะโอเคขอบคุณแม่Go, I wanna see ya. Work out for me, work out for me. High and go low. I care, won't you drop that thing down to the flow? I'm here for one night, have fun when you go. I wanna see ya. Work out for me, work out for me. Carolina blue kicks fresh on the scene. Hottest nigga on the block, damn girl, you mean? They be starting shit, but it's your world. On my Martin shit, you go, girl.She bad and she know it, some niggas save hoes. I'm not that heroic, could you be my escort? Cause just like them two door fours, damn they don't make them like you no more. Cold world, real cold world, them boys cool, me I'm on fire. Know what's on my mind, tryna see what's on yours. Tonight, tonight, tonight. Move slow, but you wanna live fastUp late, so you'll probably skip class. Life is a test, so before the night pass, get right, hey, we got a good thing. Don't know if I'ma see you again, but is that a good thing? Cause girl, I can't be your man, no man. I know what's on your brain, you probably hope it never would end. Like, is it the real thing, or is it just a one night stand? What a cold world.Straight up, now tell me, do you really wanna love?